ถัดไปค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตสารคิเลตของกรดอะมิโนกับโลหะในระดับอุตสาหกรรมนะคะโดยดร.ชุติมาแกมกิจศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอสวัสดีผู้เข้าฟังสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวชุติมาแกมกิจนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอหัวข้อวิจัยนะคะที่กำลังพัฒนาอยู่ในทีมวิจัยของเรานะคะก็จะเป็นการพัฒนากระบวนการนะคะในการเตรียมตัวสารคีเลตระหว่างตัวโลหะและกรดอะมิโนนะคะในระดับอุตสาหกรรมนะคะเพื่อจะนำไปใช้เป็นแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับอาหารสัตว์นะคะความน่าสนใจของงานวิจัยนี้นะคะก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยทั้งด้วยคนไทยเองหรือคนต่างชาติเองก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะมันทำให้เรามองเห็นว่าอุตสาหกรรมของตัวเกี่ยวกับตลาดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะค่ะค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่สดใสมากในช่วงปัจจุบันนี้นะคะโดยจำเราได้มีข้อมูลจากในเชิงการตลาดและธุรกิจอะค่ะก็จะพบว่าตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของมูลค่านะคะทั่วโลกเนี่ยอยู่สูงถึง 198,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากนะคะโดยในสัตว์น่าแบ่งเป็นสัดส่วนเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนของทั้งส่วนของเพทฟู้ดนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของเพทโปรดักซึ่งสัดส่วนโดยส่วนใหญ่ที่สร้างมูลค่าสูงในตลาดของสินค้าเพทแคร์นะคะก็จะเป็นส่วนของเพทฟู้ดซึ่งมีมูลค่าเนี่ยสูงถึง 80.2 ล้านพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้เราเล็งเห็นว่าตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงตอนนี้ค่ะเป็นตลาดที่มีค่อนข้างที่จะมีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีโอกาสที่พัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะคะค่ะโดยในปี2026ค่ะมันมีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็มีการคาดการณ์ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกเนี่ยจะมีมูลค่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง217,651ล้านเหรียญสหรัฐหรือมีการเติบโตเฉลี่ยสูงขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 7.2% ซึ่งค่อนข้างจะสูงมากโดยเช่นเดียวกันกับมูลค่าของตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยเองที่มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตเฉลี่ยนะคะโดยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 8.4% ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 66,748 ล้านบาทในปี2026นะคะค่ะโดยไทยเองในปัจจุบันนี้นะคะนับว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สูงเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งเป็นรองแค่ประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งนับได้ว่าตลาดการส่งออกของไทยเนี่ยค่อนข้างสูงและมีการเติบโตสูงมากเทียบเมื่อเทียบกับตลาดอัตราการเติบโตการส่งออกของอาหารสัตว์เลี้ยงของโลกที่อยู่ที่ 13.7% นะคะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะตลาดการส่งออกของเรานะคะในส่วนของอาหารสุนัขและก็แมวเนี่ยเราจะมีการส่งออกในส่วนใน2ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีการส่งออกทั้งในส่วนของแบรนด์ตัวเองแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะกับมีการบางส่วนเนี่ยก็จะมีการรับจ้างเพื่อผลิตในนามของแบรนด์ต่างๆโดยสัดส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นการรับจ้างผลิตในแบรนด์ต่างๆสาเหตุที่เราโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยยังมีการรับจ้างผลิตเพราะว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางทีมวิจัยเนี่ยสนใจว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงยังไม่มีการส่งออกในแบรนด์ตัวเองเนี่ยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะเพราะแล้วเราก็ลองสำรวจความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มของที่มีการเลี้ยงสัตว์อะค่ะมันจะมีว่าเขามีทาร์เก็ตในการเลือกอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะใช้ให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ในมุมของการที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือลูกหรือเพราะว่าเขาจะมีการแทนตัวเองว่าเป็นทาสหมาหรือทาสแมวโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญเนี่ยของการคนที่เลี้ยงสัตว์โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหารมากเป็นอันดับหนึ่งโดยคุณภาพของอาหารเนี่ยเขาจะสนใจที่ลักษณะของวัตถุดิบว่ามีวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ของที่เราเลี้ยงหรือไม่หรือว่ามีมาตรฐานการผลิตที่ดีที่ส่งผลต่อร่างกายสัตว์เลี้ยงอย่างไรตรงจุดนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์หรือว่าเป็นการพัฒนาตัวแร่ธาตุที่จะไปเสริมในอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ตอบโจทย์กับตัวอุตสาหกรรมของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศไทยมีการช่องทางขยายตลาดเนี้ยในการผลิตเพื่อเป็นของแบรนด์ตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นนะคะทีนี้ในทางแลบวิจัยของเราอะค่ะก็มีในส่วนของการใช้เทคโนโลยีที่จะพัฒนาอาหารนะคะ
เราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีคีเลชันค่ะเทคโนโลยีคีเลชันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าคีเลทค่ะลักษณะของคีเลทนะคะก็จะมีลักษณะมันจะเหมือนลักษณะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนก้ามปูที่มาจับกับตัวเมทัลไอออนไว้โดยปกติแล้วเนี่ยในอาหารสัตว์เนี่ยเขาจะใส่ตัวของแร่ธาตุต่างๆลงไปเพื่อกระเสริมร่างคุณภาพร่างกายให้กับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราจะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ในลักษณะของเป็นเกลือของโลหะค่ะเพื่อจะแล้วก็ใส่เข้าไปในอาหารสัตว์ทีนี้ปัญหาในการที่ใส่ลงไปในอาหารสัตว์แล้วในรูปของดั้งเดิมก็คือรูปของเกลือโลหะเนี่ยเนื่องด้วยว่าพอลงไปเข้าไปในร่างกายของสัตว์นะคะมันตัวเมทัลไอออนเนี่ยมันจะสามารถที่จะมีความคงตัวต่ำเพราะว่าจะสามารถถูกจับโดยประจุลบอื่นๆที่อยู่ในระบบร่างกายของสัตว์อะค่ะแล้วเกิดการตกตะกอนเพราะฉะนั้นร่างสัตว์เองเนี่ยจะไม่ได้รับการดูดซึมแร่ธาตุตัวเนี้ยอย่างเต็มที่แล้วก็จะกระตกตะกอนแล้วเกิดการขับถ่ายออกมาโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะเราก็เลยคิดว่าการใช้เทคโนโลยีคีเลชันเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เกิดเพิ่มความคงตัวให้กับตัวแร่ธาตุหรือโลหะไอออนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้มันแบบสามารถคงตัวอยู่ในร่างกายแล้วก็สัตว์เนี่ยสามารถดูดซึมใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ในรูปของคีเลทนะคะสัตว์ก็จะสามารถที่จะมีตัวเมทัลไอออนเนี่ยก็จะถูกตัวของกรดอะมิโนตัวของอ่ะขอเกริ่นนิดนึงนะคะตัวคีเลตติ้งเอเจนต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของสารอินทรีย์ซึ่งอาจจะเป็นกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนหรือโพลิเมอร์ก็ได้นะคะแต่ในทางกลุ่มวิจัยของเราตอนนี้ได้ทำการพัฒนาโดยใช้ตัวของกรดอะมิโนเนื่องจากว่ากรดอะมิโนเองก็เป็นตัวส่วนประกอบสำคัญที่จะเสริมสร้างให้กับประโยชน์ให้กับร่างกายสัตว์ด้วยนะคะทีนี้หลังจากตัวที่โลหะของเราเนี่ยถูกจับด้วยตัวของกรดอะมิโนก็จะทำให้เมื่อลงไปในส่วนสัตว์เนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะสามารถดูดซึมในร่างกายเนี่ยได้มากเพราะว่ามันถูกล้อมไปด้วยกรดอะมิโนไม่สามารถที่จะโดนประจุลบอื่นๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมาจับแล้วเกิดการตกตะกอนเหมือนกับตอนที่เราใส่เป็นตัวของเกลือโลหะค่ะค่ะด้วยที่มาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะมันก็เลยเป็นโจทย์วิจัยที่เรานำมาพัฒนาเพื่อจะให้สามารถที่จะมีอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะคุณในเรื่องของที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะโดยปัญหาหลักเลยของคนไทยอย่างที่บอกก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะมีการผลิตส่งออกได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าโดยส่วนตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยสารคีเลตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถผลิตเองได้เพราะเรื่องด้วยเราติดทางด้านสิทธิบัตรของต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราจะผลิตโดยใช้ส่วนองค์ประกอบของอาหารสัตว์เนี่ยมีส่วนของสารคีเลตเป็นองค์ประกอบส่วนมีแนวทางก็คือเราต้องนำเข้าสารคีเลตเข้ามาหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือการที่จะต้องติดต่อเกี่ยวกับซื้อสิทธิบัตรเพื่อจะนำเข้ามาผลิตนะคะมันเลยทำให้เป็นข้อจำกัดทางด้านราคาเพราะถ้าเราจะต้องนำเข้าสารคีเลตหรือการมีการติดซื้อส่วนของสิทธิบัตรมาผลิตเนี่ยมันก็จะทำให้อาหารสัตว์เนี่ยตอนนี้มันก็จะเพิ่มมูลค่าซึ่งมันเป็นข้อจำกัดในการแข่งขันทางการตลาดค่ะในส่วนของการเตรียมของเรานะคะอันนี้จะต้องขอท้าความไปในส่วนงานเดิมของทางทีมวิจัยนะคะในก่อนหน้านี้ทางทีมวิจัยเนี่ยได้ทำการพัฒนาวิธีการเตรียมตัวสารคีเลตระหว่างกรดอะมิโนกับโลหะในระดับแลบสเกลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรไปแล้วเป็นจำนวน4ฉบับเพราะฉะนั้นงานวิจัยปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่ออัพสเกลให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถที่จะมีกำลังผลิตที่สู่การเพื่อการจัดจำหน่ายได้ค่ะลักษณะที่เราในส่วนที่เราพัฒนาในตอนนี้เราจะเริ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโปรเจกต์กับเรานะคะแล้วก็มีส่วนของการออกแบบรีแอคเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็นการออกแบบของทางทีมวิจัยเพื่อให้ทางบริษัทเนี่ยใช้ในการผลิตตัวคีเลตนะคะโดยสเกลที่สามารถผลิตได้ในตัวรีแอคเตอร์ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,000 ลิตรค่ะซึ่งเป็นสเกลที่ระดับสูงที่สามารถผลิตจริงในอุตสาหกรรมได้นะคะโดยสารคีเลตที่เราผลิตนะคะตอนนี้โมเดลที่เราเลือกศึกษาเนี่ยเราจะใช้กรดอะมิโนอยู่2ชนิดก็คือเป็นตัวของไกลซีนแล้วก็เมทิโอนีนนะคะเพราะว่ามันเป็นกรดอะมิโนค่อนข้างที่จะมีการนิยมใช้อยู่ในอาหารสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ส่วนโลหะเราก็จะเลือกธาตุอาหารหลักส่วนใหญ่ที่มีการเติมในอาหารสัตว์นะคะซึ่งตอนนี้เราเลือกโลหะมาก็คือจะมีตัวคอปเปอร์
มีซิงค์มีตัวเหล็กแล้วก็แมงกานีสมาศึกษาเราก็ตอนเนี้ยสารคีเลตของเราที่สามารถเตรียมได้ในขั้นต้นนะคะจะได้เป็นลักษณะของสารคีเลตที่เป็นน้ำซึ่งด้วยโลหะทั้งหมดที่เรามีนะคะกับตัวกรดอะมิโน2ตัวก็จะได้สารคีเลตออกมาทั้งหมด8สูตรด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการสเปรย์ได้เพื่อให้เกิดเป็นสารคีเลตที่ในอยู่ในรูปผงโดยอัตราส่วนที่เราใส่เข้าไปนะคะเพื่อให้เกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างตัวของกรดอะมิโนและโลหะเนี่ยเราจะใส่ในอัตราส่วนแล้วกรดอะมิโนต่อโลหะอยู่ที่2ต่อ1ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของผลที่เราตรวจวิเคราะห์บางส่วนนะคะอันนี้ตัวยกตัวอย่างที่นำมายกตัวอย่างให้เห็นก็คือจะเป็นตัวของคอปเปอร์ไกลซีนก็คือตัวของโลหะเนี่ยเราจะเป็นชนิดคอปเปอร์กับตัวของกรดอะมิโนชนิดไกลซีนนะคะอันนี้ส่วนในส่วนของการเตรียมจะเราจะทำการเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยสเกลเล็กก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยศึกษาไว้ก็คือจะมีการเตรียมในสเกลของ50ลิตรแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสเกลปัจจุบันก็คือที่เราเตรียมในลักษณะของ500ลิตรนะคะโดยเทคนิค FTIR เนี่ยจะเป็นตัวเทคนิคที่สามารถช่วยยืนยันได้ว่าเราสามารถเตรียมคีเลตได้ในจริงหรือไม่โดยการที่เราจะสังเกตของตำแหน่งตรง C-O เนื่องจากว่าถ้าย้อนไปดูพันธะระหว่างอันนี้จะไม่ได้มีภาพชัดนะคะแต่ว่าขออธิบายว่าตรงพันธะที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างตัวเมทัลไอออนกับตัวกรดอะมิโนเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมต่อกันในตำแหน่งของหมู่คาร์บอกซิลิกของตัวกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดิมหมู่คาร์บอกซิลิกเนี่ยมันเป็นของกรดอะมิโนก็คือ C-O แล้วก็ไฮโดรเจนนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนไปก็คือเกิดพันธะที่เป็นการเชื่อมโยงกับตัวเมทัลไอออนแทนเพราะฉะนั้นลักษณะของผลของ FTIR เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในตำแหน่งของ C-O เดิมเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการชิปออกไปซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าตัวของกรดอะมิโนและเมทัลไอออนเนี่ยได้ทำการเกิดสร้างปัญหาคีเลชันกันแล้วนะคะอันนี้ขอข้ามไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวของคอปเปอร์เมทัลไอออนก็คือเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างตัวโลหะคอปเปอร์แล้วก็เป็นตัวของกรดอะมิโนชนิดเมทัลโอนีนค่ะซึ่งก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันนอกจากเทคนิค FTIR แล้วนะคะเรายังมีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็นเทคนิค XRD ซึ่งเป็นเทคนิคที่สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารนะคะจะเห็นได้ว่าพอนำเมื่อเปรียบเทียบตัวคีเลตของเราทั้งสเกลเล็กแล้วก็สเกล500ลิตรนะคะมาเปรียบเทียบกับตัวแมทเทียลเดิมที่เราใช้ก็คือตัวโลหะเกลือโลหะกับตัวของกรดอะมิโนเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะพีคเนี่ยมันมีโครงสร้างผลึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนนะคะนั่นหมายความว่าเนื่องจากว่าตัวเมทัลไอออนเนี่ยมันมีการจับโครงสร้างผลึกกับกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นจะทำให้ลักษณะของระนาบผลึกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่าตัวของสารคีเลตเนี่ยก็คือเราสามารถเตรียมที่เป็นสารคีเลตได้จริงนะคะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกันเองระหว่างตัวสเกลเล็กก็คือ50ลิตรกับตัวสเกลใหญ่500ลิตรเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งของพีคที่สำคัญนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันเกือบจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถยืนยันได้ว่าการอัพสเกลเป็นสเกลระดับอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะของตัวคีเลตค่ะนอกจากนั้นเรามีการวิเคราะห์ในส่วนของเชิงปริมาณด้วยนะคะเพื่อดูว่าตัวโลหะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะมีปริมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทางทฤษฎีโดยเราทำการวิเคราะห์เนี่ยด้วย2เทคนิคด้วยกันนะคะก็คือจะมี ICP กับเปรียบเทียบกับตัว AAS นะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าของตัวปริมาณของโลหะที่ได้จากตัวเทคนิค ICP เนี่ยจะมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกับทางทฤษฎีมากกว่าตัวของเทคนิค AAS ซึ่งอาจจะมีด้วย error ด้วยปัจจัยของตัวเครื่องตัวเครื่องหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวของความสะอาดของเครื่องหรือปัจจัยอย่างอื่นและก็ในส่วนที่ค่าไม่ตรงตามทฤษฎี 100% นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเราใช้ตัวสารในการตัวที่เป็นทำเกลือโลหะค่ะเราใช้เป็นเกรดคอมเมอร์เชียลเพื่อให้มันตอบโจทย์กับการที่ภาคอุตสาหกรรมจะนำไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นอาจจะมีการที่ความบริสุทธิ์อาจจะไม่ได้แบบเป็น 100% ตามที่เราคำนวณจากทฤษฎีมาค่ะเนื่องด้วยว่าเราต้องไปใช้ในกับสัตว์เลี้ยงนะคะมันก็เลยต้องมีการทดสอบเกี่ยวกับความเป็นพิษเพื่อดูว่าเราสามารถที่จะนำไปใช้กับสัตว์สิ่งมีชีวิตได้จริงไหมนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นการทดสอบหาค่า LD50 เพื่อดูว่ามีค่าความเป็นพิษของเราเนี่ยอยู่ในแคตตากรีที่ปลอดภัยหรือไม่นะคะซึ่งเราอันเนี้ยในทางแลบวิจัยเนี่ยตอนนี้ดำเนินการทดสอบไปได้2ตัวนะคะก็เลยนำผลมาให้ดูในส่วนของคอปเปอร์เมทไทโอนีนซึ่งได้ค่า LD50 เนี่ยเท่ากับ 300-2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบอดี้เวทนะคะก็คือหมายความว่าตอนปริมาณที่ในส่วนของค่า LD50 เนี่ยค่ะเมื่อเราไปดูในเปรียบเทียบในตารางอะค่ะก็จะพบว่ามันจัดอยู่ในแคตตากรี4
ซึ่งการจัดกลุ่มแคตตากรีต่างๆเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นพิษนะคะว่ามีความเป็นพิษมากหรือน้อยแล้วเราก็ทำการเทียบข้อมูลกับสารคีเลตเองที่อยู่ในท้องที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดก็จะพบว่าตัวของคอปเปอร์เมทัลนีเนี่ยในท้องตลาดก็จะอยู่ในแคตตากรี4เหมือนกันซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเป็นพิษน้อยเพราะฉะนั้นมันเป็นการยืนยันได้ว่าคีเลตที่เราเตรียมได้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยที่มีความเป็นพิษต่ำในปัจจุบันตอนนี้เราทำการออกตัวของ COA นะคะเพื่อเป็นเอกสารรับรองตัวคีเลตของเราให้สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อจะนำไปการในส่วนของการขึ้นทะเบียนเป็นแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงอะค่ะแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ในการนี้ก็ขอขอบคุณทางบบค.นะคะที่ให้ทุนสนับสนุนทีมวิจัยของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.ชุติมานะคะ